อันนี้นี่เป็นโจทย์งานลูกค้าตัวอักษรบนแม่พิมพ์พันไดพวกปั๊มหัวน็อตอะไรพวกนั้นอ่ะนะทีนี้เนี่ยผิวเนี่ยเป็นผิวโค้งผิวโค้งเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าเราจะเดินกัดงานยังไงให้อยู่บนผิวตัวอักษรบนโค้งซึ่งการกัดงานแบบเนี้ยมันต้องกัดคล้ายๆเป็นการกัดแนวของสามมิติถูกไหมแต่ว่ามันเดินบนผิวโค้งซึ่งลักษณะของโปรไฟล์เนี่ยแต่ละโปรไฟล์ไม่เหมือนกันนะนะถ้าเราไปดูเนี่ยไปดูในสมมติบนเพนอธิบายบนเพนสักนิดนึงนี่คือแนวของเบ้านะเบ้าที่จะกัดงานรัศมีโค้งเนี่ยมันก็มีรัศมีคือมีรัศมี R เนี่ยมี R ค่าหนึ่งนะทีนี้ดอกกัดเดี๋ยวต้องเดินบนผิวโค้งเนี่ยเดินตัวอักษร A B C แล้วก็แต่เหมือนกับรูปเมื่อสักครู่เห็นไหมก็หมายความว่าตอนที่แกะงานเนี่ยก็คือการแกะก็คือไปในแนวตามผิวตามผิวใช่ทีนี้ตามผิวเนี่ยมันไม่ใช่ผิวโค้งแบบนี้อย่างเดียวผิวไหนก็ได้ผิว 3D ผิวที่เป็นโปรไฟล์อะไรก็ได้ใน ArtCam อ่ะมันมีอยู่อันหนึ่งเขาเรียกว่า Feature Machining นะ Feature Machining เนี่ยนะการทำแคมแบบเนี่ย Feature Machining ทูพาร์ทเนี่ยมันจะช่วยให้เดินงานอย่างพวกงาน Engrave งานแกะสลักคืออันนี้คือแค่ตัวอย่างนะจริงมันใช้งานได้หลายรูปแบบนะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างผิว 3D ขึ้นมาก่อนถึงจะกัดแล้วมาค่อยกำหนดวิธีการกัดบนผิวโค้งทีนี้อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆเป็นตัวอย่างเล็กๆ simple simple ซึ่งจริงๆอ่ะการเขียนผิวโค้งบน ArtCAM เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยงานศิลป์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจเรื่องความละเอียดถูกต้องแม่นยำเพราะว่าถ้ามองก็คือ ArtCAM เนี่ยไปงานเชิงศิลปะไม่ใช่งานที่เรียกว่าเชิงวิศวกรรมถูกมันก็เลยมีปัญหาว่าเราจะใช้ CAM กัดเชิงวิศวกรรมได้ไงปัญหาจริงๆคือผิวโค้งอันเนี้ยถ้าเกิดว่าดอกมันเดินผิดเนี่ยดอกอาจจะหักดอกจะแตกผิวงานไม่ได้เพราะระดับความลึกแต่ละอันที่ลงไปไม่เท่ากันไงมันไม่สัมพันธ์กับความผิวโค้งไงก็เหมือนว่าเหมือนจัดงานแนวระนาบแล้วไปเจอภูเขาหรืออะไรประมาณแล้วก็คือมันฝืนแล้วดอกมันหักถูกต้องโอเคมันคลิปนี้จะอธิบายเรื่องจริงๆเป้าหมายหลักก็คือเรื่องการสร้าง feature machining นะโอเคสมมุติว่าจากแบบเนี่ยนะจากแบบเมื่อกี้มันมี R อยู่มีรัศมีอยู่เราก็เอามาเขียนเลยคลิปนี้เนี่ยนะบอกแล้วว่าคนทำอ่ะต้องมีพื้นมาก่อนนะเพราะเราจะไม่อธิบายเรื่องของการเขียนเวกเตอร์ยังไงเดินเส้นยังไงต้องไปดูคลิปเก่าๆถูกไหมมันเป็นขั้นบันไดเหมือนกับลูกค้าทุกรายเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าอยากจะอะไรได้สำเร็จเลยแล้วจำมันเป็นไปไม่ได้ไงมันต้องมีพื้นฐานมาก่อนโอเคก็ลูกค้ารายนี้ก็ซื้อประมาณ3เครื่องแล้วก็ชำนาญแล้วล่ะโอเคสมมติว่ารัศมีสัก30มิลรัศมีของผิวโค้งนะ30มิลโอเคอันนี้เราจะอธิบายโดยที่ว่าเหมือนลูกค้าให้ชิ้นงานแบบนั้นมาแล้วเขียนให้เลยแล้วเรามาเขียนให้เพื่อเอาไปจัดงานถูกต้องนะหัวน็อตเมื่อกี้เบ้าเนี่ยมีความกว้างสัก20มิลกว้างสัก20มิลอันนี้คือตัวอย่างนะความสูงเนี่ยเราไม่สนใจอยู่แล้วเพราะเราต้องการตัดแค่ความกว้างเพราะความสัมพันธ์ความกว้างกับความสูงมันจะไปด้วยกันจริงๆบอกแล้วพวกออโต้แคดพวกอะไรมันก็ทำได้หมดอ่ะขึ้นอยู่กับคนถนัดใช่ไหมถูกคนถนัดจากแคดออโต้แคดแล้วก็ค่อย import ไฟล์เข้ามาอันนี้ก็ได้มันก็ได้ solid work หรืออะไรได้หมดมันรัศมีโค้งอันนี้อุ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอเครัศมีโค้งอันนี้มันจะได้ตามขนาดละถูกไหม
อย่าลืมนะว่าอันเนี้ยมันบอกเราจะไม่มานั่งอธิบายว่าตัดผิวโค้งไงถูกไหมเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไงโอเคแล้วใช่ไหมเราก็ได้เส้นละนี่คือใช้เทคนิคของอาร์ตแคมป์เท่านั้นเองต้องไปดูคลิปเก่าๆโอเคคือที่เลือกใช้อาร์ตแคมป์ก็คือว่ามัน easy to use มันง่ายเสร็จแล้วทีนี้ก็คือมันก็ทั้งสามมันสามารถรองรับงานแบบนี้ได้แล้วก็มันก็มาทำแคมป์ได้ในตัวไม่ต้องข้ามโปรแกรมอะไรเงี้ยให้มันวุ่นวายถูกต้องงานง่ายๆ simple นะโอเคปั๊บนะสิ่งที่เราต้องการเคิร์ฟเนี่ยโอเคอันนี้ต้องมาดูคลิปเก่านะโอเคอ่ะลองดูทีนี้เราลองทำสามจากเนี่ยเสร็จแล้วเราได้เวกเตอร์แล้วเราต้องการทำสามดีนะก็relief toolอันเนี้ยจุดสำคัญอยู่เนี้ยนะลองดูนะว่าอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมมันบูมลงไปเห็นไหมเอาใหม่นะดีบีดอันดูกับทางรีเวิร์ดเห็นไหมเป็นเป้าเลยเห็นไหมถูกไหมโอเคเราก็มาดูเงานี้นี่เลยเห็นไหมเห็นยังเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าพื้นฐานของการเขียนอาร์ตแคมเนี่ยมันลึกซึ้งซับซ้อนแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราแนะนำเนี่ยก็ถือโอกาสนี้พูดซะเลยว่าไม่เคยฟังคือถ้าฟังสักนิดเนี่ยมันไม่ยากหรอกก็ถ้าใครไม่มีพื้นฐานมาดูคลิปนี้ก็ไปไม่เป็นมันก็ไปลำบากถูกไหมลำบากไม่รู้ว่าอันนี้มายังไงทำไมเลือกอะไรพวกนี้ดูต่อมันยังไม่จบตอนนี้ความกว้างของมันเท่าไหร่ความกว้างของก็คือ10รัศมีนี่คือ20ถูกไหมโอเควงกลมสัก20เดี๋ยวจะเห็นอะไรสักอย่างอันนี้เอาคร่าวๆนะเพราะว่าเป็นการสาธิตเราเขียนตัวอักษรแล้วนะเขียนตัวอักษรขึ้นมาสักตัวหนึ่งที่ว่าจะกัดในตัวอักษรเนี่ยนะถ้าฟอนต์เยอะจะโหลดช้ามันก็จริงๆก็เอาฟอนต์น้อยๆหน่อยเอาเท่าที่จำเป็นโอเคเอาเขียนสักนี่แล้วกันเอาเส้นเดียวเลยถูกไหมงานเพราะเราต้องการแค่เดโมเฉยๆโอเคหรือว่าเอาสีสวยหน่อยเดี๋ยวสแกนหน่อยอันนี้แหละโอเคแล้วก็เอาตัวสามมิลโอเคมันต้องเดินบนผิวโค้งนะก็ออฟเซตอันนี้เข้ามาสัก5มิลสาม2มิลแล้วกัน2มิลเดินในอินไซด์ออฟเซตปึ๊บโอเคอะไลน์มันเข้าไปชิปอุ้ยต้องทำบ่อยๆเอาตัวนี้วิ่งเข้าหานี้โอเคเนี่ยดูนะเสร็จแล้วก็อะไรเนี่ยเดินนะเห็นนะมันเทคนิคมันเยอะน่ะโอเคเดินบนกลางเส้นเดินกลางเส้นเดินใต้เส้นถูกไหมปิดไอ้นี่ซะหน่อยสิเดี๋ยวงงอันนี้ลบทิ้งเลยก็ได้เพราะว่ามันเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวนะโอเคปั๊บเดี๋ยวเข้าไปแก้เอาเนี่ยออกมา
หมุนก็ได้หรือเนี่ยจะแก้อันนี้เอาคร่าวๆโอเคตรงนี้เห็นไหม text space เนี่ยกำหนดความกว้างอะไรมันทำได้หมดนะค่ะถ้าอย่างรูปเมื่อกี้แล้วเราจะจัดให้มันนี่ไงก็โอเคก็ต้องอันกรุ๊ปถูกไหมโอเคสมมุตินะอันเนี้ย T ใช่ไหมเราหมุนก่อนใช่ไหมแล้วก็อันกรุ๊ปก็แยกตัวออกมาใช่ไหมสมมุติคือพอเราหมุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาปรับแต่งถูกคือมันไม่ได้หมุนแล้วมันก็มันแล้วแต่ฟอนต์ขึ้นกับฟอนต์เรื่องเทคนิคเมื่อกี้จริงๆมันทำได้แหละแต่ว่านี่เราสาธิตหยาบๆเพราะว่าเราต้องการสาธิตเรื่องฟีเจอร์แมชชีนนิ่งโอเคนะครุกซะโอเคอันนี้ก็ได้ละพอเสร็จเนี่ยนะดูนะเราก็ไปที่ทูพาดเลยทำฟีเจอร์แมชชีนนิ่งมันจะถามเลยว่าใช้ดอกอะไรกัดแบบไหนถูกไหมถึงกลางเซ็นเตอร์ไลน์อะไรก็แล้วแต่เห็นไหม มันถามว่าจะกัดลึกเท่าไหร่แล้วสักจุดห้าแล้วกันสมมตินะเอากี่ชั้นอ่ะเอาสองต้องลูกดอกก่อนเอาสองอันถูกไหมมันจะกัดครั้งจุดสองห้าเพราะเราลงมาทั้งจุดห้าเราให้ลงสองครั้งเพราะเหล็กอ่ะมันลงทีละจุดห้าดอกแตกแน่ก็เหมือนคำสั่งพื้นฐานที่บอกว่าจะลงทั้งว่าเท่าไหร่ถูกต้องดอกอะไรแล้วก็โปรแกรมจะมานั่นให้เราเองคำนวณให้เราเองโอเคป่ะก็ยังต้องบอกว่าพื้นฐานสำคัญเนี่ยนะก่อนที่จะมาขั้นแอดวานซ์ตรงนี้ดูนะมันจะวิ่งบนผิวโค้งเห็นป่ะเห็นนะเนี่ยเห็นนะดอกอ่ะโดยมันเดินตามผ่านเส้นโค้งเคลียร์ไหมโอเคแล้วเราก็เซฟทูผ่านตามสูตรซึ่งอันเนี้ยก็ดูคอร์สเก่าถูกไหมว่าโอเคเราแมชชีนเราตัวไหน GRBL Max 3หรือว่าฟานหนักอะไรมันได้หมดก็คือต้องไปดูว่าแล้วตอนที่จะเซฟต้องดูว่าแมชชีนเอาพุทเป็นอะไรถูกต้องคือดีฟอลต์ที่ขึ้นมาต้องดูว่าใช่ตัวที่เราใช้ทำงานหรือเปล่านะโอเคเห็นไหมเนี่ยสังเกตนะแซดเห็นไหมแซดมีการเปลี่ยนแปลงเห็นป่ะมันไม่คงที่เพราะว่ามันเดิมตามผิวโค้งเคลียร์ไหมเคลียร์เนี่ยแหละแค่นี้เพราะว่าถ้าแนวระนาบก็คือแซดมันจะเป็นอีกแบบนึงถูกต้องโอเคก็คือจัดงานบนผิวโค้งโดยที่ใช้เครื่องสามแกนถูกธรรมดาถูกแล้วก็ใช้โปรแกรม ArtCAM ที่เอามาทำงานหรือว่าเป็นงานเชิงวิศวกรรมแล้วกัน